นานๆจะออกงานทีครับก็มาในลุคเซอร์ไว้ผมยาวอย่างที่เห็นเลยนะครับแต่ก็ได้ใจแฟนคลับสำหรับนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีแน็กชาลีล่าสุดเจอตัวครับเลยถามถึงลุคใหม่งานนี้ตัวก็บอกอีกนะครับว่าจะไม่รับงานละครและหนังสักพักเพราะว่าจะหันไปรับงานรีวิวแล้วก็ทำเพลงส่วนเรื่องหัวใจบอกว่าไม่มีคนคุยเพราะว่าเกรงใจฝ่ายหญิงจะรับตัวตนไม่ได้ซึ่งโควิดเนี่ยก็ทำให้ไม่ค่อยได้เจอกับอาร์เตอร์ครับเพราะว่าต้องระวังเป็นพิเศษช่วงนึงมันยาวกว่านี้เยอะเลยนะพี่แต่ว่าผมตัดตลอดอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ตัดด้านหน้าออกเพราะมันทำงานยากก็แบบทำงานข้างนอกนะแต่ว่าผมชอบไว้ผมยาวเพราะแบบเราไม่ชอบทำผมไงถ้าเป็นนักแสดงผู้ชายเวลาพอตัดผมสั้นปุ๊บอ่ะมันต้องเซ็ตแล้วต้องโดนสเปรย์ซึ่งถ้าผมโดนทีลอกทั้งหัวเลยอะไรเงี้ยครับผมเราชอบแต่งเป็นผู้หญิงเล่นอะไรเงี้ยแล้วถ้าเรามาใส่วิกมันก็ไม่เหมือนอะไรเงี้ยก็เลยแบบกลัวนักแสดงผู้ชายเนี่ยจะไม่ค่อยมีผมยาวเนาะหรือยาวก็จะยาวประมาณนึงอะไรเงี้ยจะไม่ได้ยาวเกินไปอะไรเงี้ยก็มัดเอาใช่ไทยหนังอีกเรื่องนึงอยู่ใช่มั้ยถ้าจบเนี่ยเราก็อยากทำแบบรีวิวให้เต็มที่ดีกว่าอะไรเงี้ยอยากไม่รับงานแสดงแล้วอาจจะอยู่สักพักนึงเพราะว่าแบบผมรู้สึกว่าแบบว่าด้วยความที่เราไม่ได้ดูแลตัวเองหลายๆอย่างด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เราว่าน่าจะต้องไปทำงานที่เราชอบจริงๆอะไรเงี้ยครับแบบคือแบบสนุกกับการทำตลอดแล้วไม่เครียดเกินอะไรเงี้ยก็ทำ YouTube อยากทำรีวิวอะไรพวกนี้แต่การแสดงคืออาจจะพักการแสดงน่าจะพักผมครับหลังจากนี้ก็จะตั้งใจกลับมาทำรีวิวอะไรแล้วจะเริ่มรับตอนไหนจะได้คนทักเขาก็จบเดือนเมษน่าจะเดือนหน้าอะไรเงี้ยครับผมทักได้เลยใช่เดือนหน้าก็จะเริ่มทำครับผมตอนนี้ไม่มีครับผมนานแล้วนะไม่นานจริงๆอะผมที่ผ่านมาก็มีคนคุยบ้างแต่ว่าด้วยความที่แบบมันตกลงแบบคุยกันไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยทั้งที่แบบเราก็แบบอยู่เจอกันแบบผมว่าสำหรับผมก็รักกันมากนะอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีที่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าแบบพอแบบต่างคนต่างขอสถานะก็ไม่ได้ให้กันเลยแต่ว่าเห็นเงียบๆก็คือมีคุยก็มีคนคุยครับจริงๆบางช่วงแล้วก็มีคนคุยแต่ว่าแบบสุดท้ายก็แบบก็เลิกคุยกันอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกี่ยวส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแบบว่าเราไม่ค่อยไปไหนครับเราไม่ได้ไปทำกิจกรรมเหมือนคนปกติทั่วไปอะไรเงี้ยไม่มีโมเมนต์แฟนอะเป็นคนไม่แบบไม่ชอบเซอร์ไพรส์ไม่มีเดทเหมือนตอนนี้อาร์เธอร์เขาถ่ายละครนะฮะด้วยช่วงที่ผ่านมามีโควิดแล้วก็จะระวังกันมากเพราะว่าตัวอาร์เธอร์ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะเลยแบบว่าป้องกันด้วยแบบไม่เจอกันเลยไม่ได้ทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ตอนนี้เหมือนเห็นอาร์เธอร์เขาไปถ่ายละครกันแล้วก็มีน้องสาวเขาจะตามไปกองตลอดก็เห็นว่าเขาชอบก็สนุกดีนะอะไรขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ